ิมเบอรี่เฮดังหลังคว้าดอกไม้เจ้าสาวนิวเบ็กหรือเธอคือเจ้าสาวคนต่อไปเป็นบรรยากาศแห่งความสุขที่อบอวลไปด้วยความรักและความอบอุ่นอย่างแท้จริงสำหรับงานฉลองมงคลสมรสของคู่บ่าวสาวนิวณภัทรศรและเป็กเปรมนัทในค่ำคืนที่ผ่านมาวันที่4ธันวาคม2560ท่ามกลางของเพื่อนในวงการบันเทิงที่เดินทางมาร่วมงานอย่างคับคั่งอย่างไรก็ตามนอกจากความโรแมนติกซึ่งเป็นที่พูดถึงกันแล้วอีกหนึ่งโมเมนต์สำคัญที่สาวๆต่างก็เฝ้ารอเห็นจะเป็นช่วงการโยนช่อดอกไม้ของเจ้าสาวที่สาวๆแต่ละคนก็มารอรับกันเพียบจนลุ้นไปตามๆกันว่าใครจะได้ช่อดอกไม้เจ้าสาวสอแววเป็นเจ้าสาวคนต่อไปงานนี้ผลปรากฏว่าสาวผู้โชคดีรายนั้นก็คือนางเอกสาวคิมเบอรี่นั่นเองโดยล่าสุดเจ้าตัวยังได้นำภาพช็อตดังกล่าวมาโพสต์ใน Instagram พร้อมแคปชั่นขำๆว่าไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะแบบนี้แฟนๆก็คงต้องรอดูกันว่าช่อดอกไม้แห่งความโชคดีนี้จะทำให้สาวคิมของเรามีข่าวดีในวันนี้หรือไม่